กติก็คงเป็นระบบของมาร์เก็ตติ้งครับสื่อไปทางนิตยสารหรือว่าเป็นสื่อทุกรูปแบบที่ให้เขารู้จักแต่ว่าแค่เราขายเซอร์วิสก็คือเขาแค่ยกหูโทรมาหาเราเราสามารถจะจัดตั๋วทุกรูปแบบให้เขาได้คือดีลทั้งไปทั้งกลับจองเวลาจะเปลี่ยนเวลาปกติถ้าเราซื้อผ่านแอร์ไลน์เนี่ยความยากลำบากคือเราจะเปลี่ยนเวลาลำบากจะย้ายที่นั่งจะอะไรจะพบปัญหาบ่อยๆบางทีเราไม่ได้อยู่หน้าจอด้วยไงครับพี่เราอาจจะใช้โทรศัพท์อะบอกว่าคุณมีตั๋วเครื่องบินนี้ไหมจากนี้ไปนี่ช่วยเช็คให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์ให้ได้หมดเลยใช่ครับที่ธุรกิจที่ทำนี่คือถึงเรื่องของการจองโรงแรมเลยไหมครับด้วยทุกอย่างครับอ๋อทั้งทริปเลยเรียกว่าราวทริปเลยเราสามารถจองได้หมดเลยใช่ครับตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันแข่งขันกันตรงที่ไหนครับคือแบบว่า1การบริการอ่ะแน่นอนแต่ทุกคนก็บอกว่าบริการดีนะครับแต่ลักษณะของราคาเนี่ยเหมือนมีคนบอกว่าของเราถูกกว่าของเราบริการดีกว่าอะไรเงี้ยของคุณหนึ่งเนี่ยมีจุดขายยังไงครับจริงๆจุดขายผมว่าของเราเนี่ยเน้นที่เซอร์วิสเป็นหลักนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยทราเวลเอเจนซี่อย่างนี้เนี่ยราคาเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือจะไม่แตกต่างกันจะเบียดราคากันลำบากและตรงนี้ครับเราจะดึงเข้ามาเป็นลูกค้าโดยทำไงคงใช้ความสำคัญในการขายมากกว่าครับในการดูแลเขาให้ความสะดวกเขาตลอดแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ก็คือโทรมาคุยได้ตลอดใช่อยู่ต่างประเทศก็โทรมาได้โทรมาได้ครับคุณแม่ผมอย่างนอนอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเขาโทรมาคุณแม่ผมก็เดินลงมาข้างล่างเพื่อที่มาทำงานตรงนี้ได้เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เขาได้เลยวันนี้โทรไปแอร์ไลน์อะไรอาจจะไม่รับหรือว่าไม่มีคนคอยดูแลเขาได้เต็มที่เหมือนอย่างที่เราทำอ๋อคือลูกค้าไม่ต้องมาหาคุณหนึ่งแค่ใช้โทรศัพท์ใช่ครับคือสะดวกกับชีวิตประจำวันนะครับยังไม่ทราบชื่อบริษัทเลยอ่ะชื่อ First Star Travel ครับ First Star Travel นะครับทั้งหมดก็คือจะมีทั้งหมด4ท่านนะครับในการทำนะครับก็คือว่าคนนี้ต้องเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่คุณหนึ่งบอกเรานะครับคือบ้านเดิมเนี่ยก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายอยู่แล้วล่ะแต่ที่เอาคนอีก4ชีวิตเนี่ยเข้ามานั่งทำงานด้วยเนี่ยก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมคงอยากเห็นแล้วนะครับว่าการจะเปลี่ยนลักษณะของทาวน์โฮมนะครับให้เป็นโฮมออฟฟิศจะทำได้ยังไงไปติดตามชมครับเรามาเริ่มที่แล้วแพลนก่อนนะครับจากพื้นที่เดิมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าจะมีลักษณะของบ้านเนี่ยจะมีช่องโค้งอยู่ด้านหน้านะครับแล้วมีโถงด้านหน้าอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยปกติใช้ทำอะไรอยู่ครับใช้วางของทั่วไปเลยครับวางของทั่วไปก็คือว่าเป็นที่เหมือนมาเป็นเก็บของเด็กประสงค์อ่ะพูดง่ายๆนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องขอยืมพื้นที่มานะครับเพื่อจะมาใช้ทำในส่วนของพื้นที่ที่เป็นนั่งพักคอยก่อนนะครับจนจุดนี้ก็อาจจะตั้งโต๊ะของที่ทำงานเนี่ยได้สักหนึ่งโต๊ะนะครับแล้วมุมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นเหมือนกับที่นั่งพักคอยจริงๆก็คือว่าในกรณีที่ว่าอาจจะมีเพื่อนมาหรือว่าจะมีลักษณะของเจ้าหน้าที่ messenger อะไรมาเนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นที่นั่งได้ส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นโถงบันไดแหละตัวบ้านเลยปกติเลยนะครับเราก็จะจัดโต๊ะทำงานเนี่ยเป็นทั้งหมด3โต๊ะนะครับก็โต๊ะตัวแรกเนี่ยที่นั่งติดด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นโต๊ะที่แบบว่าที่ไม่ค่อยได้นั่งประจำนะครับถัดมาตัวในเนี่ยอาจจะเป็นโต๊ะของผู้ดาวนะครับก็คือว่าคุมลูกน้องทีนี่หลักฮวงจุ้ยเนี่ยจะถูกต้องคือลูกน้องทั้งหมด2คนนะครับส่วนคุณแม่เนี่ยน่าจะนั่งตรงด้านชิดบันไดเพราะว่าเก็บกุมเงินนี่ก็เลยอยู่ในฐานกลุ่มอำนาจด้วยนะครับแล้วมีตู้ไฟลิงอยู่ข้างด้วยนะครับคุณแม่ก็น่าจะนั่งอยู่จุดนี้นะครับถัดไปนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนของที่ทุกคนทางบ้านได้เอ็นจอยก็คือส่วนนั่งพักผ่อนนั่นเองนะครับมีตู้ทีวีมีลักษณะของชั้นเก็บของนะครับเป็นโปร่งนะครับแล้วก็ถัดไปนี่ก็เป็นคลังของบ้านเขาเรียกคลังอาหารนะครับก็เป็นส่วนทานอาหารนะครับซึ่งเราเนี่ยออกแบบต่อเติมไปจนชิดด้านหลังมาถึงเรื่องการตกแต่งบ้านนะครับคือพื้นเดิมเนี่ยคงจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นลักษณะของกระเบื้องการ์ดิโต้แผ่นใหญ่อยู่แล้วนะครับและสีก็ค่อนข้างสวยงามคือสีขาวนะครับสีที่อยากได้ในการตกแต่งเนี่ยอยากได้สีอะไรถามคุณหนึ่งก่อนชอบสีอะไรครับจริงๆผมชอบอะไรที่มันเป็นไม้ๆสีน้ำตาลอะไรครับชอบเลยไม้ๆธรรมชาติแล้วคุณหนึ่งครับพี่ดาวชอบสีอะไรครับสีน้ำเงินก็ได้ผิดนี่นะตอบสีแดงจะตอบให้เหรอนะครับชอบสีน้ำเงินกับสีไม้เกรซทำยังไงดีดูด้วยกันได้ไหมพี่อย่างนี้ก็ต้องคอมบายสิครับต้องคอมบายด้วยกันทั้งสองคนให้ลงตัวให้ได้นะใช่นะครับก็การตกแต่งนะครับเราก็จัดโถงทางด้านข้างด้านหน้าเนี่ยนะครับทำให้มีสเกิร์ตติ้งนะครับคือกันเปื้อนนะครับด้วยไม้นะครับในระดับที่ประมาณสัก75เซนหรือ80เซนนะครับมันจะได้เท่ากับความสูงของโต๊ะทำงานพอดีแล้วก็ใช้เป็นโต๊ะไม้เก้าอี้ก็เป็นไม้นะครับหาผ้าฝ้ายสวยๆนะครับพุ่มเก้าอี้ก็ดูหรูหราดีนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นจุดที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดพักคอยนะฮะอาจจะทำในลักษณะที่เรียกว่าก็เป็นเก้าอี้นั่งสบายสัก2ตัวนะครับมีโต๊ะวางกลมๆข้างสักหน่อยเผื่อวางน้ำชากาแฟนะครับแล้วผนังข้างหลังเนี่ยจะต้องทำให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยเราอาจจะใช้แผ่นที่ไม่เป็นแผ่นโลหะบางๆนะครับกรุด้านหลังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสงสัยเอ๊ะทำไมผนังบ้านไปกรุโลหะว่าผมต้องการที่จะเอาอินเจ็ตกรุทับอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใช้แม่เหล็กนะครับที่พิมพ์เป็นภาพเนี่ยเรียบร้อยแล้วเป็นภาพของแผนที่โลกนะครับแล้วก็ใช้หมุดเนี่ย
โน้ตไว้ว่ามีลูกค้ามีออเดอร์ไหนบ้างนะครับจะแปะรูปลูกค้าคนนี้คุณเกสจะไปโรมเนี่ยพี่ตุ้มจะไปเที่ยวอิตาลีต่อปลากอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวเครื่องบินนะแม่เหล็กนะเป็นตัวบินไปนะแต่เป็นรูปเครื่องบินเนี่ยเป็นรูปสำหรับของคุณหนึ่งไงว่าคุณดาวจะได้รู้ว่าคุณหนึ่งบินที่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะป้อนกันไว้เลยตัวภายในด้านหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของสีนะครับเป็นลักษณะของสีพลาสติกทาภายในเนี่ยนะครับสีน้ำเงินนะครับเพื่อจะได้เข้ากันทั้งสองทางนะครับเอาใจคุณดาวนะครับรูปภาพแต่ต้องถามคุณดาวบ้างนะครับอยากจะติดภาพประเภทไหนดีครับที่ผนังตัวนี้อ๋อก็ชอบเป็นรูปวิวอะไรเงี้ยค่ะรูปวิวนะครับใช่ตามสถานที่เที่ยวประเทศต่างๆนะจะเป็นที่ที่เคยไปเที่ยวมาด้วยกันแล้วนะครับสวยมีภาพให้ดูอะไรเป็นที่แนะนำก็ได้เออครับไปบ่อยนะครับทีมงานเราครับลองจัดให้เลยครับเอาเสร็จเลยครับนี่ครับนะครับก็เป็นภาพสีแล้วนะครับมาดูถัดไปด้านในดีกว่านะครับผนังด้านที่ต่อเนื่องกับตัวผนังด้านนอกนะครับก็จะใช้ตัวการทาสีเนี่ยทาเชื่อมเข้ามานะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้ว่างเปล่าก็เสียประโยชน์นะเกรซนะอาจจะทำเป็นลักษณะของฟังก์ชันในการเก็บของจะทำตู้ทึบอย่างเดียวก็คงไม่ดีนะเกรซอาจจะเป็นแบบว่าเป็นชั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าซื้อสำเร็จรูปเฉยๆก็อาจจะไม่ค่อยสวยไม่เนียนพอครับอาจจะแนะนำตัวระบบของตัวนี้นะครับที่ทุกบ้าน Modern Form Home Decorative นะคะอันนี้เป็น Walk In Closet ใช่นะคือฟังแล้วเหมือนจะเป็นตู้เสื้อผ้าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะ Walk In Closet ก็หมายถึงว่าตู้ต่างๆในฟังก์ชันต่างๆนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ได้ในมุมตรงนี้นะคะเพราะมุมตรงนี้เนี่ยสามารถวางของได้อีกหลายอย่างใช่นะครับเพราะฉะนั้นลิงก์ชาร์ตหรือว่าตัวชั้นวางของเนี่ยก็แล้วแต่การปรับของเราว่าเราใช่เราต้องการความสูงต่ำอย่างไรนะครับแล้วก็ติดไฟกระดานค่อยลงมานะครับตั้งโต๊ะลอยตัวที่เป็นโต๊ะไม้เนี่ยนะครับสัก2ตัวทางผนังด้านนี้นะครับก็จะเห็นในความต่อเนื่องจากด้านนอกสู่ด้านในแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็น living space นะครับเป็นที่นั่งโซฟาเรียบๆนะครับตัวโซฟาเดิมเนี่ยเก็บเอาไว้ได้นะครับแต่อาจจะเติมตัวอาร์มแชร์เข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีความนั่งสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พรมชิ้นเนี่ยเน้นตรงนี้นะครับก็จะทำให้บริเวณพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีสเปซของมันมันมีพื้นที่ว่างที่มันที่เราจะสามารถใช้นั่งพักผ่อนได้อย่างพอดีนะครับบริเวณด้านนี้ก็จะสวยสมบูรณ์นะครับถัดตรงข้ามนะครับตรงผนังของบันไดเนี่ยก็จะเป็นช่วงของบันไดเนี่ยที่สูงก็จะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเวลาเดินขึ้นเดินลงนะครับตรงนี้อาจจะต้องทำเป็นตู้ทึบดีกว่านะครับแต่ก็สามารถใช้อุปกรณ์ Hot Closet ใช่ไหมครับได้เหมือนกันค่ะข้างหน้าอาจจะใช้เป็น Walk In Closet ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าบางๆเป็นชั้นวางของได้นะคะเลื่อนได้ด้วยนะคะถูกต้องมาส่วนทานอาหารนะครับซึ่งเราเรียกว่าไปขโมยพื้นที่ด้านหลังบ้านของคุณแม่มาตกแต่งง่ายๆนะครับก็คือติดวอลคัฟเวอริ่งไปนะครับแล้วก็ติดรูปภาพสวยๆแล้วก็ตั้งโต๊ะทานอาหารขนาด4ที่นั่งตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าทานอาหารได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแต่จะสวยมากขึ้นนะครับถ้าหาโคมไฟเก๋ๆนะครับเป็นเรื่องของการดิ่งก็เอาไปรังนกก็ได้นะเป็นลักษณะของฟอร์มรังนกนะครับและอย่าลืมที่พื้นนะครับก็อาจจะใช้พรมสวยๆนะครับปูลงไปสักนิดหนึ่งก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยดูสวยงามแล้วก็สดชื่นมากขึ้นครับเอาละครับไปดูภาพ before and after ฮะเอาละครับมาดูภาพรวมครับทิปแรกคนนี้นะครับเราก็มาทำลักษณะของ
แมกเนตติดผนังกันง่ายๆนะครับก็คือว่าเอาแผ่นสังกะสีก็ได้นะครับกลุ่มไปที่ผนังก่อนนะครับแล้วอินเจ็ตเนี่ยบางเนี่ยแปะทับไปนะครับแล้วก็สามารถเอาแม่เหล็กเนี่ยดูดติดได้นะครับก็สามารถทำโน้ตต่างๆเนี่ยติดผนังได้แต่ในกรณีนี้ก็คือเป็นรูปแผ่นที่นี่แหละครับเหมาะที่ไหนเลยนะครับใช่ครับค่ะสำหรับทิปที่2นะคะเกดพูดถึงอุปกรณ์ของ Modern Form Home Decorative เนี่ยนะคะก็เป็นของตัวของ Walk-in Closet นะคะปกติเนี่ยคนจะคิดว่า Walk-in Closet คือ Walk-in Closet สำหรับเสื้อผ้าอย่างเดียวแต่จริงๆแล้ว Walk-in Closet เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเลื่อนปรับได้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของเนี่ยที่เราสามารถปรับตามความใช้ต้องการของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้ดูนะคะนี่ก็เป็นทิปที่2ค่ะที่บ้านก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับถามความรู้สึกคุณหนึ่งก่อนนะครับว่ามีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็จากเดิมที่บ้านค่อนข้างรกครับมีของค่อนข้างมากตอนนี้ถ้าเกิดมีสัดส่วนมีช่องให้เก็บของนะครับผมว่ามันน่าจะอยู่น่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะสะดวกในการทำงานด้วยครับแล้วคุณดาวล่ะครับก็เหมือนที่หนึ่งเลยค่ะดีเลยครับใจตรงกันนะครับธุรกิจก็ทำด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเสื้อยืดนะคะแต่เราแจกคนละตัวนะคะที่คิวว่ามานี่แหละครับนี่แหละครับโอ้โหใส่จะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นแฟนรายการชมรมเหมือนกันนะครับ We Watch Showroom นะครับเราล้างห้องโชว์ไม่ใช่เราดูรายการโชว์รูมแหมคนละวอชกันนะฮะนะครับนี่นะครับมอบให้นะคะค่ะแล้วก็มีเราพูดถึงแคตตาล็อกของ Modern Form Home Decorative นะคะ Walk-in Closet อันนี้มีประโยชน์มากเลยไปใช้ดูนะคะนี่แหละครับค่ะแล้วก็ยังมีหนังสืออันนี้นะคะดีมากเลยนะคะInspiration Library นะคะจาก AP อันนี้เป็นไอเดียต่างๆนะคะการตกแต่งที่นู่นที่นี่นะคะเผื่อจะมีห้องที่อยากจะตกแต่งมากขึ้นไงคะเก็บไว้เลยนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถรับหนังสือนี้ได้นะคะ10ท่านเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาค่ะแค่10เล่มเท่านั้นนะครับใช่ค่ะ0863112782นะคะบอกชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วเราจะจัดส่งหนังสือไปให้นะคะแจกสัปดาห์นี้10เล่มนะคะแจกถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะต้องรีบโทรมาหน่อยค่ะครับถ้าสนใจให้เราออกแบบนะครับก็ส่งมาทาง Facebook นะครับแล้วก็เว็บไซต์รายการแล้วก็โทรมาก็ได้นะครับ0863112782นะครับแล้ววันนี้ครับช่วงมิสเตอร์โฮมนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นคนมีสไตล์แถมยังมีคนรู้จักที่รวยมากๆนะครับก็พาไปบ้านของท่านผู้นึงที่รู้จักนะครับราคาก็เบาร้อยหกสิบล้านงั้นเลยเสร็จเงินเลยฮะไม่ได้มีแค่หลังเดียวด้วยโอ้โหนะครับบ้าน160 ล้านดีไซน์ออกมาสวยแค่ไหนเขาใช้อุปกรณ์อะไรในบ้านบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับมิสโฮมพาไปหน่อยอยากเข้าบ้านเขาบ้างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนมิสเตอร์โฮมนะครับเพราะว่าวันนี้มิสเตอร์โฮมบอกว่าต้องพี่ตุ้มเนี่ยแหละมาคุยกับเจ้าของบ้านเองเพราะว่าจะได้รายละเอียดเรื่องไอเดียดีๆนะครับในการนำวัสดุนะครับมาตกแต่งบ้านให้สวยงามนะครับเจ้าของบ้านชื่อคุณสงชัยนะครับโอ้โหบ้านใหญ่โตมากเลยครับสวยงามมากเดี๋ยวพบกับแกข้างในดีกว่านะครับว่าแกเนี่ยมีไอเดียในการตกแต่งบ้านยังไงที่ท่านคุณสมครับทุกอย่างในบ้านเนี่ยคิดแล้วก็ออกแบบด้วยตัวเองครับไปพบกันครับสวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีครับเข้ามานี่ได้ความรู้สึกโปร่งโล่งนะครับแล้วก็ดูมีเรียกว่ามันดูมีคาแรคเตอร์มากมากนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของเราเป็นคอนเซ็ปต์เลยใช่ไหมใช่ครับทำเองดูแลเองดูแลเองทั้งวัสดุทั้งอะไรจนจากในตัวบ้านจนไปถึงสวนข้างนอกใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องไหนกันต่อครับพี่นี่ฮะที่ห้องประชุมที่2นะครับห้องประชุมนะครับห้องประชุมอีกห้องนึงใช่ครับโอ้โหมาดูบรรยากาศแล้วน่าประชุมมากเลยครับอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสเพราะหัวสมองจะปลอบโปร่งครับแล้วได้ห้องโถงที่สูงถึง15เมตรเดี๋ยวเราไปดูชมข้างในกันต่อนะครับครับเชิญครับผมมาปิ๊งตรงที่ว่าบ้านพี่เนี่ยความต่อเนื่องของความโปร่งเนี่ยมันมาที่มาจากส่วนนึงก็คือที่พื้นนั่นเองใช่ครับนะครับเพราะสีเนี่ยคือถ้าเป็นบ้านอื่นเนี่ยคุณจะมีดอกลายมีบอร์ดบอร์เดอร์อันนี้เรียบจริงๆเลยวัสดุเนี่ยแล้วก็สีสันเนี่ยพี่ก็เก่งหมดเลยใช่ครับครับคือเราชอบวัสดุที่ว่าสีมันสว่างตาครับถ้าเป็นความเราก็ทำให้บ้านสว่างแล้วก็จับพับจับได้ง่ายแล้วสีมันเนี่ยนุ่มตามากเลยนะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันทำให้คือจะว่าขาวเลยเนี่ยมันอาจจะแกร่ตาใช่ครับที่ทำให้สว่างโล่งโปร่งแบบนี้แต่นี่มันโฟมครีมเล็กๆนะครับก็ทำให้ดูนุ่มนวลนะครับเพราะปูมาแล้วเนี่ยเหมือนพื้นอ่อนมากใช่ครับบ้านหลังนี้ย
ใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะขึ้นไปชั้น2ของบ้านหลังนี้กันนะครับไปดูนะครับว่าคุณลุงชัยนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังอีกนะครับในการตกแต่งที่ชั้น2นะครับติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับ